โอ้โหพี่น้องดูดอกตะแบกฮะมันดอกแบบนี้เลยฮะโอ้โหแบบครูมากๆดอกแน่นเลยฮะเพิ่งเคยเห็นนะว่าดอกมันจะดกขนาดนี้บรรยากาศมันอยู่ใกล้คลองเลยฮะเลยมันความชื้นอากาศดีดอกเลยดกห้องจิตในสารคดีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเลาะชมไม้ในสวนเราสวนของโรงพยาบาลมีดอกไม้ที่สวยให้ชมกันเยอะแยะเลยวันนี้พาเลาะริมคลองกันมาชมดอกไม้ที่สวยที่ชื่อว่าดอกตะแบกครับแต่สำหรับต้นนี้ที่เคยเห็นไอ้ที่นาเล็กเคยถ่ายให้ชมเนี่ยมันจะไม่ดกนะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะดอกก็จะคล้ายๆแบบนี้นะแต่วันนี้พาไปดูโซนที่มันออกดอกแบบดกมากๆเลยแหมยุงกัดฮะต้องเป่าเอาเนี่ยเห็นไหมดอกสีออกชมพูอมม่วงสวยงามฮะสวยงามโดยเฉพาะสีประจำวันเสาร์ฮะวันนี้วันเสาร์ซะด้วยเก็บมาฝากกันฮะเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศริมคลองของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะก็เป็นบ่อบำบัดฮะน้ำที่มาตรงนี้ก็ต้องผ่านการบำบัดมีใบพัดหมุนปกติตรงนี้น้ำเนี่ยจะค่อนข้างจะเน่ามากเลยฮะเพราะว่ามันเป็นน้ำนิ่งแต่ก่อนที่ยังไม่มีเครื่องกังหันน้ำปั่นเนี่ยน้ำค่อนข้างจะเน่าและนิ่งจะเป็นแหล่งที่เข้ามาช้อนไรแดงกันแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีช้อนอยู่แต่ว่าได้น้อยนะฮะเพราะว่าน้ำมันเริ่มสะอาดขึ้นบรรยากาศริมคลองอย่างนี้นะมาเจอดอกไม้สวยๆนี่ดอกตะแบกดูฮะดกครูมากๆเลยฮะนี่สุดยอดเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะดอกที่มันดกแบบขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดกเท่าไหร่ดอกตะแบกนี่สีม่วงๆสวยงามฮะเราสังเกตใบฮะใบของเขาเนี่ยใบใหญ่นะใบใหญ่สวยทุกใบเลยมันก็เลยทำให้ดอกนี้สวยงามแน่นเนี่ยลำต้นเขาอยู่เนี่ยปลูกอยู่ริมคลองแล้วก็ได้รับแสงเต็มที่ด้วยนะโซนนี้ได้รับแสงเต็มที่มันก็เลยดอกครูกันอันนี้ก็เป็นตะแบกบ้านนะที่นิยมปลูกตามสถานที่ราชการต่างๆถ้าเป็นตะแบกป่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งต้นสูงยาวใหญ่ฮะทางอีสานจะเรียกว่าต้นเปื่อยนะฮะดอกสวยมากๆเลยฮะเดี๋ยวไปดูโดยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นกันแบบนี้แหละดอกตะแบกไม่ได้ดอกแน่นอะไรนักหนาแต่ก็ส
วยงามฮะนะออกเป็นสีม่วงบางที่ก็เป็นสีออกชมพูนะตัวนี้แบบสีม่วงชัดเจนเลยสวยงามแต่ว่ามองไปข้างบนฮะโอ้โหมรดกเหมือนกันนะเนี่ยมรดกพลูจริงๆเลยฮะนี่แหละดอกไม้สีสวยเก็บมาฝากกันฮะนะคนที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาติเหมือนนาเล็กเนี่ยได้ดูดอกไม้แล้วมีความสุขแล้วก็ฟังเสียงในธรรมชาติด้วยดอกสวยจริงๆข้างบนเขาได้รับแสงเต็มที่ฮะก็เลยมีดอกครูส่วนที่ดอกที่อยู่ต่ำๆก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะฮะนะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ฮะนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนาชาแนลสวัสดีครับ